ตามที่ผู้อำนวยการบอกผมนะครับว่าจะทำเขื่อนที่ไหนเนี่ยนะครับต้องศึกษาศึกษาเป็นประเด็นหลักศึกษาสองพวกศึกษาความเหมาะสมของงานนั้นในด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐศาสตร์ที่พวกและศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบอะไรต่างๆที่จะพึงมีกับที่กรมชลประทานอยู่และตั้งใจจะทำตรงนี้ศึกษาเอาไหมตกผลึกนะครับไม่ใช่ศึกษาแบบคิดกำเนิดไม่ใช่การจะย้ายผมก็ย้ายไปครับลงมือเองควบคุมกำกับเดินปราศรัทธ์โจรสิทธิ์ขุนด่านประการชนพวกนี้ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ผมพูดเนี่ยศึกษาแต่ด้านวิศวกรรมด้านโจรศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์คุ้มทุนไหมในแง่ที่จะทำก็อย่างที่สองก็ศึกษาผลกระทบต่างๆมากมายมหาศาลป่าไม้คนจะอะไรอย่างไรพอศึกษาเสร็จปุ๊บนะได้ครับได้แบบเนี้ยจะทำแบบเนี้ยแล้วก็ลงไปหาประชาชนครับยังไม่รู้อะไรเลยจะลงไปหาประชาชนก็ได้อย่างไรครับในรายละเอียดของแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยหรือในขณะที่ทำการศึกษาก็พบปะประชาบ้านผู้คนด้วยพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยยังไม่เห็นด้วยมันแล้วก็ออกมาเป็นผลการศึกษาก็ทำแบบเนี้ยแต่เวลานี้มันไม่มีเลยมีจิ้มๆมาทั้งนั้นอ่านไปฮะต่างๆเคยต่างๆจิ้มๆมาทั้งนั้นแหละไม่รู้ไปจิ้มๆจากกรมชลประทานเนี่ยไม่ได้จิ้มๆเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของผู้ที่เขาเชิญชวนมาเสนอแนวคิดเลยยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านกระบวนการศึกษาที่ผมพูดถึงซึ่งสองเรื่องหลักๆแม่วงก็ยังไม่ผ่านครับสมัยผมที่อาทิตย์ดีกรมชลประทานก็เกี่ยวข้องด้วยปรากฏว่าไม่ผ่านไม่ผ่านผมยอมรับว่าไม่ผ่านต้องทำใหม่ทำเพิ่มแต่ก็ยังไม่ผ่านไม่ผ่านมันก็จบแล้วใครจะไปรื้อฟื้นยังไงต้องผ่านศึกษาออกหมายได้ทั้งหมดพวกนี้นะครับผมก็เป็นห่วงว่าก่อนที่จะออกมาเป็นแผนแม่บทแผนแม่บทเวลาที่ยังที่พูดถูกไม่มีเลยไม่มีมีกรอบแนวคิดมีแผนอยากจะทำเอางี้ดีกว่าก็ยนอที่ผลิตมาเล่นเมื่อกี้เนี่ยไปเรียกสโก้เลยแผนแม่บทไม่ใช่ครับแผนอยากจะทำทำแบบนี้ก็อยากจะทำแบบนี้ต้องศึกษาทำไมมันจุดแล้วแผนแม่บทที่ดีนะฮะระหว่างทำศึกษาไปแล้วไปพบกับผู้คนได้ในระหว่างนั้นน่ะกรมชลประทานบอกตรงๆไม่ได้ศึกษาเองจ้างเขาศึกษาสถาบันการศึกษาบริษัทจ้างศึกษาแต่มีเจ้าหน้าที่ไปหาผู้คนในระหว่างนั้นมันเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นแนวอะไรหรือเปล่านี่แหละครับเพราะนั้นแผนแม่บทเป็นมาสเตอร์แพลนนะต้องผ่านการกัดกรองทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมแล้วพร้อมที่จะขับเคลื่อนได้ไอ้นี่คือแผนยุทธศาสตร์แผนแม่บทไอ้แผนอยากจะทำนี่มันไม่ใช่อ่ะผมอยู่ในกยน.ผมบอกว่าไม่ใช่นะจะรากยอมรากเสียตามแผนนี้ไม่ได้แล้วครับศึกษาหรือเปล่าเปล่าเลยผมก็พยายามว่ารัฐบาลอย่าเหมาเข็มเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งต้องศึกษาเป็นไปความเป็นไปได้ในด้านวิศวกรรมมันไม่มีเลยอ่ะความเป็นไปได้ด้านวิศวกรรมต้องมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะได้เศรษฐศาสตร์เป็นยังไงคุ้มไม่คุ้มคุ้มอะไรหรือเปล่าแล้วผมก็ทบก็ตามมาพร้อมๆกันศึกษาให้หมดแล้วหลังจากนั้นพอตกลงปลงใจเสร็จแล้วค่อยทำเป็นแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนการพบหาประชาชนเนี่ยระหว่างที่ทำการศึกษาพบได้แต่เวลานี้มันไม่มีโอกาสพบเลยอ่ะแล้วอยู่อ่ะโมดูล A1 เนี่ยมาจิ้มแล้วไปพบไอ้นี่ก็คือโฆษณาชวนเชื่อนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่ครับที่ศาลากลางจังหวัดสนามหน้าอำเภอเนี่ยผมก็เคยไปร่วมมาแล้วครับผมเป็นข้าราชการต้องไปอ้าวใครอยากให้เอาโครงการนี้ยกมือขึ้นก็ยกกันพรึบเนี่ยมันจะมีอะไรไม่มีอะไรขับเคลื่อนไม่ได้ครับวัดจองว่าขับเคลื่อนไม่ได้อาจารย์คะถามนิดนึงค่ะตอนที่อาจารย์ได้ไปเผยแพร่ข้อมูลตอนที่เราจะสร้างเขื่อนในยุคสมัยนั้นเนี่ยเราใช้เวลานานไหมคะในการคุยกับประชาชน
มันไปพร้อมๆกันระหว่างการศึกษามันก็ไปพร้อมๆกันมันไปแล้วเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วได้รู้ว่าประชาชนในท้องที่ยอมแล้วรู้แล้วผู้ทำการศึกษาไม่ได้เดือดร้อนถึงรัฐบาลเลยหลังจากนั้นก็ชูเข้าสอขอชูเข้าสอขอครับต้องผ่านระผ่านระบบของสอขอไม่ใช่ได้ปอประสบบอกว่าจะทำนี่ไม่ใช่ต้องผ่านเข้าระบบของสอขอผมผ่านระบบนี้มาตลอดเลยแม้จะเป็นเครือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยไปบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ทำไม่เคยต้องผ่านเข้าระบบของสอขอครับเอาละก็น่าเป็นห่วงมากๆกันแล้วกันนะว่าเวลานี้ไม่มีการศึกษาในสิ่งต่างๆไม่ว่าโมดูลไหนออกมาเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ได้คือแก้ปัญหาได้คุ้มกับเงินที่ใส่ลงไปไอ้นี่นะผมเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นผมบอกรัฐบาลเสมอว่าทำขั้นที่หนึ่งก่อนเถอะศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างจ้างใครมาศึกษาก็ได้คอนสแตนต์ในเมืองไทยเยอะแยะไปสถาบันการศึกษาในเมืองไทยเยอะแยะไปแล้วศึกษาแล้วก็มาจัดทำพอมันผ่านการกันกรองเสร็จแล้วก็พอจะรู้แนวทางแล้วนะครับว่าควรหรือไม่ควรนะครับไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถึงตามเวลานี่เป็นอันโนนหมดนะครับเป็นอันโนนหมดและไอ้ฝันเวที่บอกว่า200 300กิโลน่ะรู้แล้วมันทำงานน่ะผมก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันมันทำงานน่ะแล้วอยู่จะไปขุดขยายแม่น้ำแม่กลองเขาได้อย่างไรอยู่จะไปทำอย่างนั้นเขียนสวยหรูเป็นตัวหนังสือน่ะไม่ได้ศึกษาเอางี้ก็แล้วกันเวลาเนี้ยที่เราจะไปทำกี่แห่งเนี่ยนะครับเราเป็นนักเทคนิคนักบริหารจัดการในหลายๆเรื่องเวลาที่ผสมกันหมดอยู่ในที่นี้ถูกแล้วครับผมไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะทำเกลื่อนท่าเดียวหรือไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะสร้างท่าเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องกลมกลืนกันหมดครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไอ้นี่ไม่มีความหมายหรอกครับผมเคยไปชูมือเข้ามาแล้วเพราะผมเป็นผู้ตั้งรับชาเขาขอบพระคุณค่ะอาจารย์